สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราก็มีเรื่องราวของรัสเซียนะครับผมมาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกครั้งนะครับผมและตอนนี้เองเนี่ยก็ดูจะเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้นแล้วนะครับปูตินเนี่ยน่าจะต้องการที่จะตึงพื้นที่ที่เขายึดเอาไว้ได้มาให้ได้เลยนะครับผมเพราะว่าในตอนนี้เองเนี่ยปูตินเองเนี่ยนะครับก็ได้เริ่มให้เราพื้นที่ที่เขายึดมาทั้ง4แคว้นได้ทําประชามติที่จะรวมชาติกับรัสเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป้าหมายในตอนนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากจะบุกเพิ่มแล้วเนี่ยต้องรักษาดินแดนเอาไว้ให้ได้เพราะฉะนั้นเองก็คงจําเป็นจะต้องเรียกระดมกําลังทหารเนี่ยไปป้องกันดินแดนตรงนั้นให้ได้มากที่สุดเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้อย่างที่เราได้เห็นกันก็มีความวุ่นวายเนี่ยเกิดขึ้นในรัสเซียค่อนข้างจะเยอะเลยถูกมั้ยนะครับณปัจจุบันนี้เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญได้เกิดขึ้นในรัสเซียอีกครั้งหนึ่งแล้วเรื่องราวนี้มีอยู่ว่าวลาดิเมียร์ปูตินนะครับผมได้ออกคำสั่งใหม่นะครับและทำการลงนามทำให้คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับผมนั่นก็คือห้ามหนีนั่นเองนะครับเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดเจนเลยหลังจากที่วลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศการระดมพลเรียกกำลังสำรองออกมาเนี่ยแน่นอนตัวของเขาเคยบอกออกมาก่อนแล้วว่าเขาจะไม่เรียกแต่สุดท้ายก็เรียกซึ่งก่อให้เกิดจราจรนะครับผมมีการประท้วงมากมายมีคนโดนจับมากมายแล้วก็มีคนเนี่ยพยายามจะอพยพหนีจากรัสเซียเพื่อหนีการเกณฑ์ทหารในครั้งนี้นะครับผมแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่ชาวรัสเซียนั้นคิดเอาไว้แล้วนะครับผมณปัจจุบันนี้เองหากเราไปดูภาพที่จอร์เจียเนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับผมว่าระหว่างพรมแดนจอร์เจียและรัสเซียนะครับมีรถติดยาวเป็นกิโลยาวมากๆเลยคือคนเนี่ยต่างจากพากันออกสุดๆเลยนะครับผมแต่ก็มันก็ไม่สามารถระบายได้ทันนะครับช่วงที่แบบเป็นพรมแดนต่างๆตอนนี้เนี่ยการจราจรย่ำแย่ไปหมดแต่ดูเหมือนว่าอีกไม่นานมันอาจจะไม่ได้ย่ำแย่แล้วนะครับเพราะจะมีการตรวจเข้มอย่างแน่นอนแล้วก็การจะออกจากประเทศเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมากๆหลายๆคนนะครับผมที่เป็นม็อบโดนจับเนี่ยนะครับคือโดนไปเกณฑ์ทหารเลยนะโดนจับไปปุ๊บก็ส่งหมายเรียกมาเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าจากจะหนีนะครับผมกลายเป็นหนีไม่ได้เลยและล่าสุดกฎใหม่ที่ปูตินได้ตั้งมานะครับใครที่หนีการเกณฑ์ทหารนะครับผมจะต้องโทษจำคุก10ปีนะครับซึ่งนอกจากการหนีทหารหนีการเกณฑ์แล้วเนี่ยไม่ยอมไป enlist ถูกไหมไม่ยอมไปเข้าเกณฑ์เนี่ยยังมีอีกหนึ่งกรณีนะครับผมที่โดนเหมือนกันหรือว่าหนีทหารเหมือนกันนะครับนั่นก็คือการแก้ปัญหาทหารในสมรภูมิที่อยากยอมแพ้ไม่อยากจะสู้แล้วเฮ้ยไม่เอาละโว้ยไม่อยากจะสู้ฉันไม่ได้จะมาสู้ในสงครามนี้หนีไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าทหารเนี่ยยอมจำนนโดยสมัครใจเนี่ยนะครับผมไม่จับปืนสู้เนี่ยนะครับจะโดนโทษด้วยเช่นกันนะครับผมนั่นเท่ากับว่าทหารเนี่ยก็เกรงกลัวขึ้นแหละเพราะว่าคิดว่าสมมติถ้ายอมแพ้ไปอยู่ฝั่งยูเครนเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้ารัสเซียชนะมานะครับผมโดนเล่นกลับคืนหมดเลยนะไอ้พวกที่ยอมแพ้ไปเนี่ยโดนกันเช็ดแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเองทหารเนี่ยก็ต้องแบบกลัวในใจแล้วก็คิดว่ารัสเซียเนี่ยยังไงไม่น่าจะยอมแพ้อย่างแน่นอนแล้วก็ดูจะไม่มีทางที่จะยอมคืนดินแดนที่ยึดมาตอนนี้ได้เลยถึงแม้ว่าจะลุกคืบต่อไปไม่ได้แล้วเนี่ยรัสเซียก็อาจจะพอใจแล้วก็จบสงครามที่ตรงนี้ก็ได้แต่ต้องหาทางที่ให้ยูเครนเนี่ยยอมหยุดนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะดูจากเซเลนสกี้เองอ่ะเซเลนสกี้ก็อยากจะสู้ให้ได้ดินแดนคืนกลับมาทั้งหมดรวมถึงไครเมียด้วยนะครับซึ่งไครเมียตรงนี้คิดว่ายากมากๆแล้วนะแต่ตรงนี้เองก็คงต้องรอดูกันแต่เอาเป็นว่ากฎนี้เนี่ยเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยนะครับห้ามหนีห้ามยอมแพ้นะครับผมต้องสู้เท่านั้นนะครับการยอมแพ้ตรงนี้เองถือตรงไหนบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าถ้าทหารรัสเซียเนี่ยโดนวงล้อมอยู่นะครับผมแล้วก็วางอาวุธเพื่อยอมแพ้อย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับผมต้องสู้นะครับโดนอยู่ดีนะครับผมคือเรียกได้ว่าห้ามหนีห้ามถอยแล้วก็ต้องสู้ยิบตาเพื่อมาตุภูมิของเราเพื่อรัสเซียนั่นเองนะครับถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่เอ็กซ์ตรีมมากๆบางทีก็นึกย้อนกลับไปถึงสมัยสงครามเลยนะครับผมสมัยสงครามโลกอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับกฎหมายลักษณะนี้เนี่ยก็เคยมีออกมาในหลายๆที่นะครับผมไม่ใช่เพิ่งมีมาในรัสเซียที่นี้ที่แรกทั้งนี้ทั้งนั้นเองกฎหมายนี้เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคมนะครับผมเพราะแน่นอนเลยครับมันทำให้ทหารเนี่ยไม่กล้าหนีมากขึ้นนะครับผมทหารเนี่ยต้องสู้ยิบตาสู้เพื่อชาติถูกไหมแต่กระแสสังคมในปัจจุบันเนี่ยคนยุคใหม่ของรัสเซียเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตกันเยอะแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้คนบางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะว่าก็ไประดมพลเนี่ยมาจากชาวชนกลุ่มน้อยอะไรแบบนี้บางคนก็ไม่ได้เคยเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเลยเนี่ยก็แบบว่าไม่ได้อยากจะมาสู้ด้วยหรอกตรงนี้เองเนี่ยก็จะสร้างความร้าวฉานภายในประเทศเนี่ยมากขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับก็จะมีฝั่งที่ไม่เห็นด้วยสุดๆมากขึ้นแต่ฝั่งที่เห็นด้วยฝั่งที่แบบโอ้โหเนชั่นแนลลิซึมสุดๆเลยเนี่ยรักชาติสุดๆเลยอ่ะก็คงจะมีนะครับผมก็เรียกได้ว่าน่าจะเกิดไฟภายในประเทศเนี่ยขึ้นมาอีกจุดนึงเลยนะครับผมตอนนี้เองดูเหมือนว่าปูตินเนี่ยก็จะมีไฟลนตูดอยู่หลายจุดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการประกาศเรียกระดมพลการออกกฎหมายห้ามหนีทหารแล้วก็ห้ามยอมแพ้นี้ด้วยนะครับผมหรือรวมไปถึงข่าวล่าสุดที่มาจากนิวยอร์กไทม์เนี่ยนะครับก็คือปูตินเองเนี่ย
ได้เข้ามาแทรกแซงในแนวรบข้างหน้าที่เมืองเคอร์ซันด้วยนะครับโดยทางเคอร์ซันเองเนี่ยต้องการที่จะถอยหนีออกมาเพื่อรักษากำลังพลเอาไว้แต่ปูตินเนี่ยยังยืนยันคำสั่งให้รักษาเมืองเอาไว้ให้ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีเพราะว่าข่าวนี้เองเนี่ยก็มาจากทางฝั่งอเมริกาเนาะก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันจริงขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวคงต้องมารอดูกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าไอ้กฎใหม่ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะเอ็กซ์ตรีมมากๆเลยแล้วก็เป็นดาบสองคมเลยนะครับผมที่ให้ทั้งประโยชน์แล้วก็ให้ทั้งโทษต่อประเทศรัสเซียเลยอ่ะคือประโยชน์เนี่ยก็ทำให้ทหารเนี่ยไม่กล้าหนีถูกไหมได้กำลังคนมาสู้แต่ตรงนี้เองอ่ะก็อาจจะส่งผลในด้านเศรษฐกิจแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ารัสเซียเนี่ยเขาไม่ค่อยสนแล้วเลยครับตอนนี้สนเรื่องสงครามมากกว่าในยามสงครามเนี่ยเศรษฐกิจเป็นรองอยู่แล้วนะครับผมยังไงเนี่ยสู้ไปก่อนชนะได้อ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองถูกไหมนี่คือกฎของสงครามที่โลกนี้มันมีโดยตลอดเลยนะแต่ตรงนี้เองเนี่ยก็คิดว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยก็พูดกันได้ตรงๆเลยว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันจะใช่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ได้เพราะตั้งแต่การเปิดสงครามมาเนี่ยผมก็คิดว่าอะไรต่างๆนานาบนโลกที่เราคิดว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะโอ้มันเกิดขึ้นมานานแล้วเนาะตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเกิดขึ้นมาแบบเกือบ100ปีแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมก็คิดว่าแบบมันคงจะล้าหลังไปแล้วแต่ตอนนี้เองพอมานั่งคิดดูเวลาแบบไม่ถึงช่วง100ปีด้วยซ้ำมันก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่นานขนาดนั้นเลยนะครับโลกนี้อาจจะยังไม่ได้จดจำกับผลที่เสียหายจากสงครามขนาดใหญ่ก็ได้นะครับผมตรงนี้เองก็เลยคิดว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งนิ่งนอนใจไปใครรักใครใครเชียร์ฝั่งไหนเนี่ยเชิญตามสบายเลยผมเนี่ยรายงานข่าวทั้ง2ฝั่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกาไม่ว่าจะเป็นฝั่งยุโรปเองนะครับหรือว่าจะเป็นฝั่งรัสเซียฝั่งจีนเองเนี่ยจะพยายามรายงานหลายด้านละกันนะครับผมเพื่อทุกคนเนี่ยจะได้เห็นแง่มุมของแต่ละฝ่ายนะครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยเขามีแง่มุมยังไงคิดยังไงนะครับผมมันไม่ได้มีใครถูกที่สุดหรอกนะครับเพราะว่าในโลกใบนี้เนี่ยทุกอย่างอ่ะมนุษย์มันก็กำหนดขึ้นมาเองทั้งหมดนั่นแหละก็อยากให้ทุกคนเนี่ยใช้วิจารณญาณของตัวเองในการรับชมนะครับแล้วก็ลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกับรายการ Politics World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับ